มันก็แค่ปลางั่งๆสองตัวแต่ตัวหนึ่งวิวัฒนาการกลายเป็นเกราโดสอีกตัวหนึ่งวิวัฒนาการกลายเป็นมิโลคาร์ลอสได้เลยทีเดียวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกเด็กซ์ในวันนี้นะครับผมจะเอาสายวิวัฒนาการร่างของเจ้าคอยคิงแล้วก็ของฮิมบัสมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นโปเกมอนที่โด่งดังนะครับโด่งดังในแง่ที่ว่ามันเป็นปลาที่ทุกคนดูหน้ามันสิครับดูหน้ามันนะคือแบบว่าเป็นโปเกมอนปลาต้องๆเลยครับผมแต่ว่าร่างวิวัฒนาการของมัน2ตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากๆเลยนะคืออย่างคอยคิงวิวัฒนาการเป็นเกราโดสใช่มั้ยครับผมแล้วก็ถ้าเป็นฮิมบัสจากวิวัฒนาการกลายเป็นมิโลคาร์ลอสซึ่งจะบอกว่าผมเสียดายอย่างหนึ่งนะคือมิโลคาร์ลอสเนี่ยผมอยากให้มันมีร่างเมก้ามากเลยตอนที่ภาคโอเมก้ารูบี้อัลฟาซัฟไฟอย่างเงี้ยออกมาใช่ไหมครับผมก็ปรารถนาเลยว่าโอ้จะได้เห็นร่างเมก้ามิโลคาร์ลอสไหมนะแต่สุดท้ายก็ไม่มีนะครับผมแต่ไม่เป็นไรวันนี้ก็มีแค่เป็นร่างเมก้าของเจ้าเกราโดสรวมๆแล้วก็จะมีโปเกมอนทั้งหมด5ตัวมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังในคลิปนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรู้จักเจ้าพวกโปเกมอนเหล่านี้กันเลยดีกว่าเนาะเริ่มที่ตัวคอยคิงก่อนเลยนะครับผมคอยคิงเป็นโปเกมอนปลาธาตุน้ำครับผมซึ่งเจ้าโปเกมอนตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามันเป็นโปเกมอนที่ทางนักวิจัยเนี่ยให้คำจำกัดความไม่เยอะนะครับผมก็ง่ายๆว่ามันเป็นโปเกมอนที่อ่อนแอและน่าสมเพชครับผม คือแบบตรงไปหรือเปล่านี่นะครับผมแต่ว่าก็ต้องบอกว่าคอยคิงนะครับมันอ่อนแอในฐานะที่ว่ามันไม่สามารถต่อสู้ได้เลยแต่ถือว่าเป็นโปเกมอนประเภทนึงที่มีความทรหดในการจะมีชีวิตสูงมากเลยครับคือเหมือนคอยคิงนะครับอารมณ์ประมาณว่ามันจะอาศัยอยู่ในน้ำเป็นหลักอะเนาะแต่ว่าเวลาที่มันโผล่ขึ้นมาบนบกปุ๊บมันก็จะดิ้นเพื่อกลับลงน้ำอะไรก็ว่ากันไปซึ่งต้องบอกเลยว่าไอ้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของมันอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นในน้ำไม่ว่าจะเป็นบนบกมันก็สามารถมีชีวิตรอดได้แทบทุกสถานการณ์นะครับแม้ว่ากระแสน้ำจะมีความเย็นหนาวจัดหรือจะมีความร้อนในบางภูมิภาคในบางพื้นที่ที่มันไหลไปมันก็สามารถที่จะมีชีวิตรอดได้โดยที่ตัวคอยคิงนะครับจะมีจุดเด่นอยู่เรื่องนึงของมันนะนั่นก็คือเป็นเรื่องการกระโดดครับผมปกติอยู่ในน้ำเนี่ยมันก็ว่ายน้ำธรรมดาไปครับผมว่ายทวนน้ำบ้างว่ายตามน้ำบ้างอะไรก็ว่ากันไปแต่เวลาที่มันโผล่ขึ้นมาบนดินอยู่บนบกปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะกระเด้งกระโดดได้นะครับซึ่งการกระโดดของคอยคิงนะครับผมค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณ2เมตรครับซึ่งหมายความว่าเวลาที่มันอยู่บนพื้นอย่างนี้ใช่ไหมครับมันโดดปึ้งสูงกว่าหัวคนเราได้โดยค่าเฉลี่ยเลยนะครับผมคือถ้าพูดถึงในเกมนิดนึงนะครับผมท่าเนี้ยมันชื่อท่ารู้สึกสเปซใช่ไหมซึ่งท่าเนี้ยมันเป็นท่าที่แบบว่าไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับอีกฝ่ายนึงไม่ได้รับความเสียหายเราไม่ได้รับพลังอะไรเพิ่มเลยนะครับก็เป็นท่าโง่ๆอันนึงของเจ้าคอยคิงนี่เองครับแต่ทีนี้ผมจะบอกว่าคอยคิงครับผมมันมีบางประเภทนะที่มีแรงกระโดดอันมหาศาลเลยครับผมคอยคิงที่เรียกว่าอยู่บนยอดพีระมิดของพลังการกระโดดนะครับผมว่ากันว่ามันสามารถที่จะกระโดดข้ามภูเขาได้ครับผมทุกคนฟังไม่ผิดครับภูเขา1ลูกอย่างเงี้ยมันสามารถโดดป้องข้ามไปอีกฟากหนึ่งได้เลยนะครับซึ่งนั่นถือว่าเป็นคอยคิงที่มีแรงกระโดดอันมหาศาลนั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าในหมู่โปเกมอนเทรนเนอร์ก็จะยอมรับเจ้าคอยคิงที่แบบว่ากระโดดได้สุดๆแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีปรากฏการณ์นึงเกิดขึ้นครับผมคือคอยคิงเนี่ยเวลาที่มันกระโดดข้ามภูเขาหรือมันกระโดดสูงๆจัดๆเลยนะครับบางครั้งก็จะมีเป็นพวกโปเกมอนนกบินผ่านมานะแล้วก็จับคอยคิงไปเป็นเหยื่อครับผมเพราะว่าการที่จะจับตรงผิวน้ำมันยากไงนะแต่ว่าคอยคิงกระโดดขึ้นมากลางอากาศแบบนี้แล้วก็ขอจับไปกินซะเลยนะไม่ก็ถือว่าเป็นชีวิตที่น่าสงสารของมันเหมือนกันนะครับนี่คือจะบอกว่าที่เล่ามานี่แทบไม่ค่อยจะมีอะไรดีเลยใช่ไหมครับแต่ความดีงามของเจ้าคอยคิงจะเริ่มหลังจากนี้แล้วนะครับก็คือเวลาที่มันมีการใช้ชีวิตอย่างทรหดไปเรื่อยปุ๊บมันก็จะสามารถวิวัฒนาการกลายเป็นโปเกมอนที่มีชื่อว่าเกราโดสได้นั่นเองครับซึ่งก่อนจะพูดถึงเกราโดสเนี่ยผมขอพูดถึงค่าสเตตัสของเจ้าคอยคิงนิดนึงกันละกันนะครับซึ่งค่าสเตตัสของเจ้าคอยคิงมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าค่าสเตตัสแม่งต่ำเยอะมากนะครับผมจะมีแค่ค่าพลังป้องกันที่แบบว่าสูงขึ้นมาหน่อยนึงอย่างเงี้ยก็คือ55นะครับแล้วก็ค่าสปีดอยู่ที่80อันนี้คือแบบว่าเอาไว้ว่ายน้ำแล้วก็กันกระแทกใช่มั้ยนี่นะครับผมทีนี้คอยคิงนะครับผมเมื่อกี้พูดถึงร่างวิวัฒนาการของมันนั่นก็คือเจ้าเกราโดสเจ้าคอยคิงเนี่ยจะวิวัฒนาการตอนที่มันเลเวลถึง20นะครับผมพอเลเวล20กลายเป็นร่างเกราโดสปุ๊บเกราโดสจะเป็นโปเกมอนเหี้ยมโหดธาตุน้ำและธาตุบินครับผมนี่ก็สมกับหน้าตาของมันนะครับชื่อชนิดโปเกมอนนะคือเกราโดสนะครับต้องบอกว่าเป็นโปเกมอนที่มีความดุดันค่อนข้างสูงเลยครับผมเวลาที่มันต่อสู้เนี่ยมันจะไม่หยุดต่อสู้จ
นกว่าจะกำจัดศัตรูได้แล้วลักษณะการเคลื่อนที่ของมันนะครับต้องบอกเลยว่ามันสามารถเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างคล่องแคล่วนะเพราะที่จริงลักษณะของมันก็ดูมีความคล้ายมังกรมีความคล้ายงูที่มีลักษณะยาวนะครับเพราะฉะนั้นการพูดถึงโปรไฟล์เคลื่อนที่คล่องแคล่วแบบนี้ก็คงไม่ได้แปลกอะไรนะครับโดยกิราดอสเนี่ยปกติแล้วกายภาพของมันก็สามารถใช้โจมตีได้อย่างรุนแรงบวกกับว่าผิวหนังของมันเนี่ยค่อนข้างมีความแข็งถึกทนมากๆครับคือตัวของมันเนี่ยถ้าเราดูจากใบหน้าแล้วมันดูเหมือนจะมีความโกรธตลอดเวลานะครับแต่เวลาต่อสู้เนี่ยมันก็จะสามารถที่จะโกรธขึ้นไปได้มากถึงมากที่สุดครับซึ่งตัวเกลาดอสที่อยู่ในภาวะโกรธปกตินะครับมันก็จะใช้ร่างกายโจมตีศัตรูอย่างรุนแรงอาวาสบ้างอะไรบ้างนะครับหรือการพ่นน้ำไฮโดรปั๊มออกจากปากของมันอย่างเงี้ยก็ทำได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าความโกรธของมันพุ่งสู่จุดสูงสุดมันจะใช้ท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าลำแสงทำลายล้างในการทำลายล้างทุกสรรพสิ่งที่อยู่บริเวณรอบข้างนะครับซึ่งลำแสงทำลายล้างที่ยิงออกจากปากเกลาดอสจะมีความร้อนสูงมากทำให้พื้นที่ที่โดนการโจมตีรูปแบบนี้ของเกลาดอสเข้าไปนะครับผมจะกลายเป็นพื้นที่พังทลายและว่ากันว่าผลของการทำลายล้างนั้นก็จะยังอยู่อีกเป็นเดือนเลยครับในความหมายก็คือพวกพืชพันธุ์ต่างๆนานาก็คือจะไม่งอกในพื้นที่ที่เกลาดอสมันมีการโจมตีในรูปแบบนี้เลยถ้าภาพปัจจุบันที่เราเห็นก็คือมันเป็นโปเกมอนที่มีความดุร้ายแล้วก็มีสเกลการทำลายล้างอย่างที่ว่าไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงในอดีตของตัวเกลาดอสนะครับมันเป็นโปเกมอนที่มนุษย์หลายคนก็ไม่ค่อยชอบหน้ามันเหมือนกันนะครับโดยที่คนสมัยก่อนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกับรังของเกลาดอสอย่างเงี้ยจะขนานนามมันว่าเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างเลยครับเพราะว่ามันมักที่จะอาละวาดทำลายพวกป่าด้วยทำลายสภาพแวดล้อมที่เป็นพวกทะเลสาบนะครับหรือบางครั้งเนี่ยมันโผล่มาทำลายเมืองทำลายหมู่บ้านก็จะเป็นโปเกมอนที่แบบสร้างความเสียหายโดยองค์รวมมากเลยนั่นเองครับปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าเกลาดอสจะกลายเป็นโปเกมอนที่คนเอามาใช้งานเยอะมากขึ้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการที่จะเลี้ยงมันก็ต้องใช้ความชำนาญด้วยนะครับบวกกับว่าถ้าคนจะตั้งหมู่บ้านตั้งเมืองอย่างเงี้ยก็ต้องระวังไม่ให้บริเวณใกล้ๆนั้นมีเกลาดอสนะครับไม่งั้นมันอาละวาดขึ้นมาเมืองก็จะเสียหายได้เหมือนกันครับคืออันแนวบอกว่าเป็นเรื่องราวในอดีตที่มีผู้คนกล่าวขานถึงเกลาดอสไว้ใช่ไหมครับว่าเป็นอย่างนั้นว่ามันเป็นโปเกมอนที่ดุร้ายใช่ไหมแต่ว่าก็มีตำนานอันนึงของฮิซุยเหมือนกันครับตำนานของฮิซุยนะครับจะมีการเล่าว่าช่วงนั้นเกลาดอสจะไม่ใช่เป็นโปเกมอนที่ดุร้ายอะไรขนาดนั้นคือมันเหมือนกับสะสมความโกรธมาในสายพันธุ์ของมันที่ว่ามนุษย์เนี่ยไปรุกรานพื้นที่ที่เป็นทะเลสาบเป็นน้ำเป็นทะเลอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นพื้นที่อาศัยของเจ้าเกลาดอสใช่ไหมครับซึ่งในภูมิภาคฮิซุยที่เขาบอกว่ามันยังไม่ดุร้ายอะไรขนาดนั้นคือผู้คนมักจะเห็นพวกเกลาดอสเป็นฝูงเลยนะมาลอยบินกลางอากาศเหมือนกับว่ายน้ำครับผมภาพจะเหมือนว่ายน้ำเลยแต่ว่าแค่ลอยในอากาศเนื่องจากว่าตัวเกลาดอสต้องบอกว่ามันเป็นธาตุบินด้วยเนาะมันก็มีปีกที่สามารถทำให้มันลอยเหนือฟ้าได้นั่นเองครับอันนี้จะดูสเตตัสของเจ้าเกลาดอสนะครับผมเกลาดอสก็เป็นโปเกมอนที่ชัดเจนดีนะครับว่ามันโจมตีรุนแรงมากๆเนาะแล้วก็มันจะเป็นโปเกมอนที่มีค่าพลังป้องกันสูงทั้ง2อันเลยครับส่วนโปรไฟล์ที่บอกว่ามีการใช้ไฮโดรปั๊มมีการใช้ลำแสงทำลายล้างอย่างเงี้ยไม่ต้องไปยุ่งครับผมพลังโจมตีพิเศษน้อยเกินไปนะครับก็ไม่ต้องใช้การโจมตีแบบพิเศษแบบนั้นนะครับคอมโบที่ผมเห็นมีคนเล่นกับเกลาดอสมากที่สุดก็คือจะเป็น Dragon Dance นะครับแล้วก็ใช้พวก Waterfall อะไรพวกนี้ในการโจมตีศัตรูก็น่าจะโอเคนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าเกลาดอสมีการวิวัฒนาการร่างกายเป็นร่างเมกาปุ๊บมันก็จะเป็นเมกาเกลาดอสโปเกมอนเหี้ยมโหดธาตุน้ำและธาตุความมืดครับคือผมจะบอกว่าธาตุของมันเนี่ยไม่เป็นธาตุมังกรก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าเป็นธาตุความมืดที่ทำความเข้าใจไม่ค่อยได้จริงๆนะครับสมัยผมเล่นผมจำได้เลยว่าการที่ธาตุบินมันหายไปแล้วก็กลายเป็นธาตุความมืดเนี่ยบางทีแม่งเผลอใช้เอิร์ธเควกก็โดนเมกาเกลาดอสเหมือนกันนะครับแม่เจ้านะซึ่งต้องบอกว่าธาตุมืดนะครับอธิบายอย่างนี้นะว่าที่จริงเนี่ยในภาษาญี่ปุ่นนะครับเขาจะใช้คำว่าอาคุครับผมธาตุอาคุก็คือเป็นความชั่วร้ายก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอมาเป็นของไทยเราอาจจะเรียกธาตุมืดแล้วอาจจะเรียกว่าธาตุดาร์กอะไรพวกนี้แต่ก็ให้รู้ว่ารากของภาษาญี่ปุ่นเขาอาจจะสื่อความหมายไปว่าด้วยธาตุที่เป็นธาตุชั่วร้ายอย่างนี้มันก็จะมีความดุร้ายที่มากขึ้นหรือเปล่าซึ่งก็ใช่เลยครับผมเมกาเกลาดอสตัวนี้นะครับต้องบอกว่ามันเป็นโปเกมอนที่มีความดุดันแล้วก็ร่างกายของมันถูกวิวัฒนาการขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับความโหดเหี้ยมที่ตัวของมันมีนั่นเองครับซึ่งตัวของมันก็จะมีความโกรธมีความเครียดสะสมตามร่างกายเป็นจำนวนมากเลยซึ่งสิ่งนั้นนะครับจะเป็นตัวเผาผลาญพลังงานร่างเมกาของมันมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการวิวัฒนาการกลายเป็นร่างนี้ปุ๊บก็ต้องรีบใช้ความโกรธให้มันเต็มที่กำจัดศัตรูให้เสร็จแล้วก็กลับคืนร่างเดิมไปนั่นเองครับโดยเมกาเกลาดอสเนี่ยจะมีข้อมูลนึงที่น่าสนใจมากเลยนะครับคือเป็นวิธีการใช้นอกจากการต่อสู้กับโปเกมอนนะคือให้วิวัฒนาการร่างเมกากลายเป็นเมกาเกลาดอสตัวนี้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยให้มันลงไปในน้ำแล้วก็พุ่งเข้าโจมตีเรือสามารถทำได้ครับคือเห็นครีบด้านหลังของมันใช่ไหมครับผมครีบด้านหลังของเมกาเกลาดอสอันนี้แหละครับอันตรายมากคือมันสามารถพุ่งเข้าไปผ่านเรือ1ลำแล้วก็เรือลำนั้นจะถูกตัดเป็น2ท่อนในพริบตาเลยนั่นเองครับทีนี้ถ้าเกิดว่าดูสเตตัสของเมกาเกลาดอสนะครับก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหสเตตัสโคตรดีเลยนะคือพลังโจมตีป้องกันเพิ่มขึ้นมหาศาลครับแล้วก็ถ้าเล่นคอมโบเดิมเน้นใช้พวก Dragon Dance ในการเสริมพลังโจมตีกับพลังป้องกันไปใช่มั้ยค่าสปีดประมาณนี้ผมว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เลวเท่าไหร่ครับผมถือว่าถ้ามันใช้ Dragon Dance และด้วยพลังโจมตีขนาดนี้นะโอ้โหมันก็จะเป็นโปเกมอนที่อาละวาดทำลายล้างได้สมประเภทของมันเลยนั่นเองครับฝั่งโหดเหี้ยมเสร็จแล้วเนี่ยมาดูฝั่งสวยงามกันบ้างครับผมเริ่มที่ Himbus ก่อนนะครับ Himbus เนี่ยมันก็ไม่ได้สวยงามเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นร่างสวยงามของมันหลังจ
ากนี้ไม่กี่นาทีไงฮิมบัสเนี่ยเป็นโปเกมอนปลาธาตุน้ำครับถ้าเราดูรูปร่างหน้าตาของมันแล้วมันก็จะดูแบบว่ามีความน่าเกลียดอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าในฐานะที่เป็นโปเกมอนที่มีความแบบทรหดถึกทนอะไรพวกนี้ก็เรียกว่าไม่แพ้คอยคิงเลยนั่นเองครับเพียงแต่ว่าร่างกายของมันก็อาจจะทนไม่เท่ากับคอยคิงนะแม้ว่าจิตใจจะพอได้แต่ว่าร่างกายของมันบางทีก็ผ่านหนังชีวิตมาเยอะครับผมโดยถ้าเกิดว่าเราไปดูใกล้ๆร่างกายฮิมบัสเราอาจจะเห็นรอยแผลที่มันชัดเจนมากกว่าของคอยคิงนั่นเองครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยโดยฮิมบัสเกตของมันก็อาจจะไม่ได้แข็งเหมือนกับคอยคิงอย่างที่ว่าไปนะโดยตัวของฮิมบัสเนี่ยเรียกว่าเป็นโปเกมอนที่มักจะไม่ถูกสนใจจากมนุษย์หรือจากโปเกมอนเลยครับคือแบบด้วยหน้าตาขี้เหร่อย่างนี้แม้ว่าคนจะไม่ได้ชอบแต่คนก็ไม่ได้เกลียดมันนะครับก็คือจะดูแบบมีความปล่อยผ่านไปอะไรแบบนี้คือต้องบอกว่าที่โปรไฟล์เขาบอกว่าไม่เป็นที่สนใจกับมนุษย์เนี่ยคือมนุษย์ก็ไม่ค่อยอยากจะจับมันใช่ไหมส่วนที่บอกว่าไม่เป็นที่สนใจของพวกโปเกมอนก็คือพวกโปเกมอนที่ชอบกินปลานั่นแหละครับก็ถ้าเกิดว่าเอาฮิมบัสกับคอยคิงมากระโดดสูงพร้อมกันพวกโปเกมอนนกที่มันจะกินปลามันจะเลือกจับคอยคิงครับผม แต่จริงๆพูดถึงแรงดีดของเจ้าฮิมบัสนะครับฮิมบัสเนี่ยก็เรียกว่าเป็นโปเกมอนที่อยู่บนบกได้เหมือนคอยคิงแต่มันจะไม่ดิ้นเหมือนกับพยายามเอาตัวรอดอะไรขนาดนั้นครับเป็นโปเกมอนที่สามารถทนอยู่บนบกได้ดีกว่าคอยคิงนั่นเองเนาะแต่แน่นอนว่าเมื่อถึงจุดนึงมันก็ต้องโดดลงไปในน้ำเพื่อใช้ชีวิตในน้ำต่อนั่นเองครับทีนี้ตัวฮิมบัสถ้าเกิดว่าเราดูสเตตัสของมันอย่างเงี้ยครับสเตตัสมีความคล้ายคอยคิงนะครับคือสปีด80เหมือนกันใช่ไหมแล้วก็ค่าพลังป้องกันพิเศษเอ็นดิวานะสูงแต่ว่าคอยคิงจะไปสูงที่ค่าพลังป้องกันธรรมดาครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิวัฒนาการร่างของเจ้าฮิมบัสดีกว่าเนาะฮิมบัสเนี่ยถ้าเกิดว่าจะวิวัฒนาการนะครับมี2วิธีด้วยกันเนาะก็คือถ้าเป็นแบบยุคเก่านู้นเลยนะครับผมสมัยเจน3อย่างเงี้ยมันวิวัฒนาการได้ด้วยการเลเวลอัพตอนที่มีค่าความสวยงามอยู่ที่170หรือก็คือสูงสุดนั่นเองครับโดยตอนนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องของการประกวดโปเกมอนทำนู่นทำนี่อะไรพวกเนี้ยแล้วมันก็จะได้พวกค่าความสวยงามมาเนาะแต่ว่าถ้าเป็นในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยถ้าเราจะวิวัฒนาการฮิมบัสก็คือให้ฮิมบัสถือไอเทมที่มีชื่อว่า Prism Scale นั่นเองครับผมซึ่ง Prism Scale นี้ถือเอาไว้แล้วเทรดโปเกมอนให้เสร็จสรรพหลังจากนั้นฮิมบัสก็จะวิวัฒนาการกลายเป็นมิโลคาลอสครับมิโลคาลอสเป็นโปเกมอนเสน่หาธาตุน้ำครับซึ่งเจ้านี่นะครับผมเราจะสังเกตได้เลยว่าโอ้จำไม่ได้เลยว่ามันคือฮิมบัสมาก่อนหรือนี่นะโดยร่างกายของมันนะครับก็ต้องบอกว่ามีความเป็นเหมือนคล้ายๆงูนะเป็นสัตว์ขนาดยาวละกันเหมือนกับเกียราดอสนั่นแหละนะครับแต่ว่ารูปร่างลักษณะก็จะแตกต่างกันไปเลยบวกกับแววตาที่มีเนี่ยแม้ว่าจะมีความดุดันในการต่อสู้เอาจริงเอาจังบ้างแต่ว่าถ้าเป็นพื้นฐานแล้วถือว่าเป็นโปเกมอนที่รักสงบแล้วก็รักมนุษย์เป็นอย่างมากและมนุษย์ก็มองเจ้านี่แล้วก็หลงรักเจ้านี่ได้ง่ายๆเลยนั่นเองครับคือมิโลคาลอสเนี่ยเป็นโปเกมอนที่ธรรมชาติออกแบบมาให้เลยว่าถ้ามนุษย์มองมันเนี่ยมนุษย์จะรู้สึกสงบใจอะไรบางอย่างนะครับถ้าเกิดว่าใครโกรธขึ้นมาอย่างเงี้ยไปมองมิโลคาลอสปุ๊บว่ากันว่าความโกรธนั้นจะหายไปเลยนะครับวงเล็บว่านี่มนุษย์นะครับผมเผื่อใครคิดว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาเกราดอสไปให้มองมิโลคาลอสล่ะเผื่อเกราดอสมันจะหายโกรธบ้างไม่เกี่ยวนะครับคนที่มองแล้วใจจะสงบมากยิ่งขึ้นจริงๆเนี่ยจะเป็นมนุษย์ครับโดยมิโลคาลอสที่มีความสง่างามอยู่ในตัวสูงมากๆอย่างนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่ามันเป็นแรงบันดาลใจของพวกคนที่เป็นศิลปินนะคนที่เป็นศิลปินเนี่ยชอบเอามิโลคาลอสไปวาดเพราะวาดออกมาสวยงามก็เอาไปขายเอาไปตกแต่งบ้านอะไรพวกนี้นะครับเพราะที่จริงแล้วแม้ว่าโปเกมอนตัวนี้มันจะอยู่ในลักษณะของการเป็นภาพวาดมันก็ยังสวยงามในแบบของมันได้ครับผมโดยมิโลคาลอสที่ถ้าเป็นโปเกมอนป่ามันจะชอบอาศัยอยู่ในบริเวณพวกแบบก้นทะเลสาบใสๆนะครับผมนี่เขามี adjective ให้เลยนะไม่ใช่ว่าทะเลสาบทั่วไปที่น้ำขุ่นๆเกินไปอย่างเงี้ยตัวมิโลคาลอสก็จะไม่ชอบอาศัยอยู่แบบนั้นนะเพราะมิโลคาลอสเองเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นโปเกมอนที่สวยงามแบบนี้มันก็มีเซนส์ในการที่จะสัมผัสได้ถึงอะไรที่ทำให้เกิดความไม่สงบตัวของมันเนี่ยเหมือนกับมันจะเชื่อว่าถ้าเกิดว่าไปอยู่ในสถานที่ที่ดูรกรุงรังทะเลสาบที่ขุ่นมัวมันก็จะเกิดความขัดแย้งของพวกโปเกมอนได้มากกว่าที่จะไปอยู่ในทะเลใสๆนั่นเองครับอันนี้มาดูสเตตัสของเจ้ามิโลคาลอสผมใช้คำว่าเท่ากับเกียราดอสเป๊ะๆเลยครับผมเท่าเป๊ะๆยังไงใช่ไหมครับก่อนอื่นสเตตัสรวมเนี่ย540เท่ากันนะครับแล้วสเตตัสอื่นทุกคนลองดูเทียบกับเกียราดอสได้นะว่ามันเท่ากันหมดเลยครับผม95 60 79 100 125แล้วก็81เงี้ยคือค่าสเตตัสเนี่ยเลขเท่ากันแต่แค่สลับตำแหน่งของสเตตัสที่สูงที่สุดกับน้อยที่สุดนั่นเองครับอย่างของมิโลคาลอสใช่มั้ยครับค่าสเปเชียลดีเฟนซ์สูงสุดอยู่ที่125อย่างงี้นะครับแล้วก็มีค่าสเปเชียลแอทแทค100อันนี้ก็คือเอาไว้ต่อสู้ได้เป็นอย่างดีอย่างที่ว่าไปซึ่งไอ้สเตตัส125กับ100อย่างเงี้ยถ้าเป็นฝั่งของเกราดอสก็จะเป็นค่าพลังโจมตีกับพลังป้องกันพิเศษนั่นเองครับส่วนค่าที่น้อยที่สุดของเกราดอสเป็น60ของสเปเชียลแอทแทคที่มันไม่ได้ใช้อยู่แล้วใช่มั้ยครับส่วนมิโลคาลอสก็เช่นกันครับผมคือค่าโจมตีธรรมดามันอยู่ที่60มันก็คงไม่ได้ใช้เหมือนกันอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าค่าสเตตัสที่เขาไล่เรียงมาให้อ่ะครับมันค่อนข้างจะสอดคล้องแล้วก็แบ่งแยกการเล่นของเกราดอสกับมิโลคาลอสได้เป็นคนละสายอย่างดีเลยนะครับผมแต่ในทางกับการเชิงเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเกราดอสจะเป็นโปเกมอนที่สามารถใช้ดราก้อนแดนซ์ในการที่จะเพิ่มพลังโจมตีกับสปีดได้นะครับแต่ว่ามิโลคาลอสเนี่ยมันไม่ค่อยมีตัวหนุนในการที่จะทำให้มันมีความรวดเร็วอะไรมากสักเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องใช้โปเกมอนตัวอื่นมาใช้เทวินในการเพิ่มสปีดให้กับทีมอะไรแบบนั้นหรือเปล่าถึงจะทำให้มิโลคาลอสเนี่ยมีโอกาสที่จะโจมตีใส่ศัตรูได้ก่อนนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นโปเกมอนที่มีชื่อว่าคอยคิงฮิมบัสเกราดอสมิโลคาลอสนะครับผมทั้ง4ตัวเลยก็ถือว่าเป็นโปเกมอนที่มีความเกี่ยวข้องกันในเชิงของสายพันธุ์นะคือหมายความว่าเป็นโ
โปเกมอนที่ดูอ่อนแอมาก่อนแต่ความเป็นจริงแล้วถ้ามันข้ามผ่านความอ่อนแอนั้นและวิวัฒนาการร่างได้ปุ๊บมันจะกลายเป็นโปเกมอนที่โคตรเก่งเลยนั่นเองครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงชอบตัวไหนมากกว่ากันอย่างนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะหรือมีวิธีเล่นอะไรอย่างนี้ก็สามารถมาแนะนำกันได้เช่นกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ